สดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ควีนเอจชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนยังที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนนะคะประจำเดือนธันวาคม2563นะคะแต่เราก็จะเกริ่นกันเดือนโนเวมเบอร์ก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะเข้าไปสู่ในเดือน December ได้ค่ะและในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2เซกชันด้วยกันค่ะในเซกชันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนที่เป็นคนโสดนะคะและเซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คนโสดกันเลยดีกว่าค่ะ so keep watching ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนโสดนะคะชาวราศีมีนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะคุณอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชนะคะการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะคุณเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกอยากจะขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยกับควีนค่ะคุณสามารถติดต่อหาควีนโดยตรงได้นะคะยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะในวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด6กอง6ใบตรงหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณในเดือน November and December นี้นะคะโดยเราจะเริ่มต้นกันที่ November แบบกรุบกริบนะคะก่อนจะข้ามไปดูในเดือน December ธันวาคมว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ The first one เลยนะคะก็คือ Queen of Swords ค่ะคือพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ The Judgment นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ Queen of Cups ค่ะและคุณยังได้Eight of Pentacles นะคะ Two of Wands ค่ะและ The Last One เลยนะคะก็คือ Ace of Cups ค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะจะไม่คืนรู้เลยว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเดือน November นี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมแบบชัดเจนมากๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้นะคะจะเป็นราศีธาตุลมหรือว่าจะเป็นคนที่ทำงานตำแหน่งสูงกว่าคุณหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่เข้าถึงยากและเย็นชานะคะจะเป็นคนประมาณนี้ที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วอยากจะบอกว่าคุณจะรู้สึกถูกดึงดูดกับเขาค่อนข้างมากรู้สึกว่าเขามีพลังงานที่เหมือนแบบคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะแต่ก็แง่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นคู่ของคุณแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมคือเป็นคาร์มิกกันนะคะมันก็เลยถูกดึงดูดกันเข้ามาเป็นพิเศษและคุณจะรู้สึกคิดถึงเขามากแล้วก็อยากที่จะรู้จักเขามากขึ้นหรือว่าอยากที่จะไปเที่ยวกับเขาหรือฝันถึงเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณรู้สึกผูกพันกับเขาลึกๆในทางด้านจิตวิญญาณนะคะแต่ก็อยากจะย้ำอีกว่าแน่แหละเพราะว่าเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณนะคะคุณเลยรู้สึกว่ามัน incredible มากสำหรับ connection ตรงนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เจอใครก็ตามในเดือน November เนี่ยสิ่งที่คุณจะบอกก็คือในเดือน November อาจจะเป็นเดือนที่คุณกลับมาตกตะกอนกับตัวเองคือการทานฟอร์มคนทานฟอร์มตัวเองเนี่ยบาลานซ์ตัวเองจากคนที่เป็นห้าวหาญมากๆเอาแต่ใจมากๆเป็นคนที่อ่อนโยนนุ่มนวลหรือเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะจะมีการตระหนักรู้บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นฉันต้องการพัฒนาตัวเองเช่นฉันอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่อ่อนโยนมีความเมตตาฉันอยากจะเป็นคนที่รักของเพื่อนๆหรือมันมีอะไรก็ตามนะคะที่คุณจะมีการอิกไนท์จะตระหนักรู้และคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อนำไปสู่โกคว้าชัยชนะในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณอยากได้เช่นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือว่าเป็นคนที่ดูเหมือนจะหยิ่งนะคะแต่ว่าในเดือน November เนี่ยคุณรู้แล้วว่าการที่คุณหยิ่งเกินไปหรือว่าการที่เอาแต่ใจเกินไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะคะคุณก็เลยอาจจะต้องฉันจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเองให้เป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะคะไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่โดดเด่นสำหรับคุณและเป็นเดือนที่ impact กับคุณมากๆนะคะดังนั้นถ้าคุณคิดจะทำอะไรหรือคุณยังไม่รู้หรอกว่าคุณจะทำอะไรแต่คุณจะมีการตระหนักรู้บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองและในที่สุด
คุณจะทำมันคือช่วง shift ช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะมีการเติบโตทางด้าน spiritual ทางด้านจิตวิญญาณเกิดขึ้นมีการตระหนักรู้กับตัวเองนะคะเพื่อเป็นคนที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ดีในแบบที่คุณอยากจะเป็นนะคะเช่นคุณจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแต่ในทำนองเดียวกันก็มีความอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์อะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือเมเจอร์หลักที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือน November นะคะถัดมานะคะในเดือน December คือเดือนธันวาคมคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะอาจจะเป็นผลพวงมาจากคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกชอบเขามากๆนะคะมันจะมีฟีลลิ่งประมาณนี้และในทำนองเดียวกันค่ะในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเช่นเดิมค่ะและคุณจะอยู่ในช่วงของการ make a decision คือการเลือกอะค่ะว่าฉันจะเป็นไปในเส้นทางไหนนะคะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรอีกอย่างนะคะก็คือในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการตกตะกอนกับตัวเองว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนฉันอยากมีความรักยังไงและในเดือนธันวาคมนะคะคุณจะ improve yourself in order to achieve your goal in relationship นะคะก็คือคุณจะพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อที่จะได้ไปสู่ความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ต้องการนะคะเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการ work on yourself a lot นะคะ focus on yourself นะคะ improve yourself นะคะแล้วก็มีบางคนมีความคิดในเรื่องของการออกเดินทางนะคะหรือการไปต่างประเทศหรือว่าการเปลี่ยนแนวค่ะจากเช่นคุณเป็นคนที่ชอบคนไทยมาตลอดคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแนวเป็นสายฟอนะคะเพื่ออะไรเพื่อไปสู่ความรักในแบบที่คุณอยากได้ที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการและคุณคาดหวังเหลือเกินว่าคุณจะได้รับมันนะคะในเดือนธันวาคมค่ะคุณมองว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอีกนะคะนอกจากคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมหรือคนที่มาจุดประกายบางอย่างในตัวคุณนะคะอาจจะได้เจอกับชาวต่างชาตินะเป็นโซนยุโรปหรือว่าสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนทางไกลนะที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณและทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะมีความรักหรืออยากที่จะไปต่างประเทศหรือว่าทำให้คุณสับสนหรือกำลังงงงวยว่าฉันจะเลือกใครในกรณีที่คุณคุยหลายคนนะคะนะเอาเป็นว่าคุณจะได้สัมผัสกับความรักนะในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยหัวใจคุณจะกระปี้กระเป๋านะคะคุณจะไม่เพียงแค่ทำงานเท่านั้นแต่คุณจะรู้จักบาลานซ์นะคะเช่นเส้นทางนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยมาคุณอาจจะแบบโฟกัสที่งานอย่างเดียวแต่พอในเดือนธันวาคมนะคะคุณจะแบบโฟกัสที่ความรักด้วยที่งานด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้มันได้ในแบบที่ต้องการแล้วก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์รักจริงๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยนะคะไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยว่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนค่ะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หมายควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะไหนมาดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะความรักของเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะไหนดูสิPay attention to the word fact ค่ะ The sign are cautioning you นะคะในช่วงนี้นะคะให้คุณจับตาดู word fact จากจักรวาลนะคะเช่นคุณอาจจะเห็นสัญญาณบางอย่างที่จักรวาลพยายามสื่อสารกับคุณนะคะเช่นมองเห็นเลข12121111หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันดูผิดแปลกไปนะคะมันคือสิ่งที่จักรวาล trying to talk to you นะคะกำลังพยายามจะคุยกับคุณอยู่ให้รับฟังมันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณจะมีการตระหนักรู้ตื่นรู้นะคะโดยเฉพาะในเดือน November ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าคุณได้เจอคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมค่ะให้จับสัญญาณตัวเองให้ดีจับสัญญาณจากจักรวาลให้ดีค่ะเพราะว่าจักรวาลกำลังจะบอกว่าคนนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะมันจะมีทรายอยู่รอบๆแต่ของทรายแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นทรายอะไรประหลาดๆนะคะแนะนำให้มาปรึกษากับไซคิกมาปรึกษากับควีนได้นะเป็นการส่วนตัวควีนจะให้คำแนะนำที่เป็นทรายสำหรับคุณเลยโดยเฉพาะนะคะเพราะการที่คุณเห็นเลข1111ไม่ได้หมายความว่าคนจะค
นจะเจอทวินเฟมเสมอไปหรือไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนเนี่ยจะได้เจอโซเมตเสมอไปหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะตัวสำหรับคุณอยู่ที่คุณพยายามที่จะรับรู้และถ้าคุณไม่รู้จริงๆควีนแนะนำให้มาปรึกษากับหมอดูกับควีนเป็นต้นนะคะคุณจะได้รู้เลยว่าไอ้สายที่เห็นเนี่ยกำลังบอกถึงอะไรแต่ควีนกำลังจะบอกว่าใน2เดือนนี้นะคะคุณจะได้เห็นสายที่ว่านั้นและสายนี้จะพลิกชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะ forgiving and learning ค่ะAs you erase and heal the past, you experience more love in the present moment ค่ะอีกนัยยะหนึ่งนะคะควีนยังรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะกำลังจะได้สัมผัสกับประสบการณ์รักกับคนเก่าในอดีตค่ะคนนี้นะคะจะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเก่าๆอาจจะวนกลับเข้ามาในชีวิตหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือใครก็ตามแต่การคุยกับคนนี้นะคะอาจจะสกิดวูนบางอย่างในตัวคุณและทำให้คุณนะคะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเรื่องราวในอดีตให้อภัยตัวเขานะคะเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามผ่านมันมาได้และได้มีความสัมพันธ์ในแบบที่ต้องการแน่นอนว่าบางคนในที่นี้อาจจะได้วนกลับมาเจอกับคู่ในอดีตชาติของคุณที่เป็นคาร์มิกเรลชั่นชิพแน่นอนนะคะมาเพื่อเรียนรู้กันและเรียนรู้จากการให้อภัยและปล่อยวางเพื่อก้าวข้ามผ่านตัวตนของคุณในอดีตชาติอาจจะมีความเจ็บปวดบางอย่างกับคนที่เข้ามาในที่นี้และการที่คุณได้เจอกับเขามันคือการสะสางบางอย่างเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณนะคะและคุณกำลังจะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นค่ะ and the next one เลยนะคะคือ honeymoon ค่ะ enjoy the bits of holiday time together นะคะต้องบอกเลยว่าคุณกำลังจะได้พบกับคนที่จะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งในชีวิตของคุณเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้ไปฮันนีมูนนึกออกปะฮันนีมูนเฟสอะมันจะแบบมีช่วงหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยนะคนเนี้ยจะเป็นทวินเฟมของคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณก็ได้แต่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์รักกับใครก็ตามอาจจะเป็นทวินเฟมหรือคู่เวรคู่กรรมแต่นั่นแหละค่ะคืออย่างน้อยได้สัมผัสประสบการณ์ในครั้งนี้ให้คุณเต็มอิ่มกับหัวใจเพื่อเตรียมรับกับคนที่ใช่มากกว่านี้ที่เข้ามาในชีวิตนะคะควีนรู้สึกว่าถ้าหากคุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไปต่างประเทศควีนเห็นเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นหรือเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับคนรักหรือคนควีนไม่อยากจะพูดคำว่าคนที่ใช่แต่เอาไปว่าคนที่มีจิตที่ผูกพันกับคุณมาเป็นโชคชะตาของคุณเป็นเฟทของคุณเป็นคามิของคุณคุณกำลังจะได้เจอกับเขาคนนี้นะคะในเดือนนี้ค่ะเอาละค่ะก่อนจากการอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือน November and December กันก่อนนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะอันนี้คือเบียร์และเหล้านะคะงดดื่มก่อนนะคะสิ่งนี้ไม่เสริมดวงคุณค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะก็คือหล่นเต้าเจี้ยวและข้าวผัดนะคะ2 อย่างนี้นะคะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในเดือนนี้เลยนะคะNovember พฤศจิกายนและธันวาคมค่ะและถ้าใครเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลองไปหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปเดียวถัดไปค่ะ See you online the next clip video ค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของคุณและเขานะคะประจำเดือน November และ December จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะคุณอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชนะคะการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง descriptionbox ด้านล่างนี้นะคะเอาล่ะทุกคนเรามาเริ่มต้นกันที่พลังงานของทุกคนกันก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะ you got this one ค่ะคือ three of choices นะคะ five of wands นะคะแล้วก็ the moon ค่ะ3พลังงานตรงนี้นะทำให้ควีนรู้สึกว่ามีใครบางคนในที่นี้นะคะกำลังสับสนมากๆเลยถึงคอนเนคชันถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ You don't know where you should go คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนที่ควีนต้องพูดก่อนก็คือ
บางคนค่ะกำลังดิวอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2คนนั่นหมายความว่าตัวคุณนะคะอาจจะคุยหลายคนค่ะอาจจะคุยมากกว่า1คนแล้วคุณก็รู้สึกสับสนนะคะคุณแบบรู้สึกว่ามีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้ามาหาคุณและแต่ละคนเนี่ยก็ดูน่าสนใจแต่เหมือนใจของคุณนะคะโฟกัสไปที่เขานะคะแล้วคุณก็อยากจะให้เป็นเขาจังเลยที่จริงจังกับคุณมากๆแต่ไอตัวเขาอะค่ะก็ดูจะไม่ค่อยทำอะไรและในขณะที่คุณเองก็สวยเลือกได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกกังวลนะคะใจจริงแล้วเนี่ยคุณก็ชอบเขานะแต่เหมือนกับด้วยความที่เขาไม่ชัดเจนนะคะคุณก็เลยเหมือนคุยไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่อันที่สองนะคะแบบที่สองนะก็คือคุณไม่ได้คุยหลายคนหรือคุณอาจจะคุยหลายคนก็ได้แต่เขาคุยหลายคนค่ะมีอยู่2 3แบบอ่ะเดี๋ยวฟังอันที่2ก่อนก็คือเขาคุยหลายคนแล้วมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกสับสนไปหมดคุณย้อนแย้งกับตัวเองคุณไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันดีเซิร์ฟจริงๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องได้รับจริงๆหรอแล้วมันเหมือนกับว่าตัวเขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับคุณด้วยคุณก็เลยยิ่งหงุดหงิดไปหมดเลยแล้วก็คุณคาดหวังอะค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเวิร์กเอาแต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กเอาอย่างที่ต้องการไหมนะแต่คุณนะคะก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีและคุณก็สับสนในเรื่องเขาไปหมดเลยคิดเรื่องเขาอยู่ในหัวแล้วเขาอะค่ะก็น่าจะคุยหลายคนแล้วคุณก็เลยแบบยิ่งเครียดไปหมดเลยยิ่งสับสนไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงนี่คือในแบบที่สองนะคะและแบบที่สามค่ะคนคุยของคุณนะคะไม่ได้คุยหลายคนเขาไม่มีใครเลยเขาคุยกับคุณแต่พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปค่ะเขาอาจจะดูล้าขึ้นหรือว่าเขาจะนิ่งแต่คุณนะคะเหมือนคิดเอาเองหรือคุณอาจจะไปดู YouTube หลายช่องไปฟังหมอดูหลายท่านแล้วคุณก็แบบตกลงแล้วเขามีคนอื่นแน่เลยอะไรเงี้ยนะมีแน่ๆเลยเขาถึงมาหายเขาถึงไม่ชัดเจนกับฉันนะมันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนเลยเหมือนคุณก็คิดประมาณนี้นะคะแล้วมันก็เลยทำให้คุณสับสนและฟุ้งซ่านฉันไม่รู้ฉันควรจะทำตัวยังไงดีนี่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่าทุกอย่างดูฟุ้งซ่านไปหมดนะคะสับสนไปหมดแล้วคุณก็วิตกกังวลมากๆกลัวว่าเขาจะไปคุยกับคนอื่นกลัวว่าเขาจะไปนอนกับคนอื่นอะไรก็ตามเนี่ยคือสิ่งที่คุณกังวลไปหมดเลยค่ะมันคือความกังวลของคุณล้วนๆทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเขาคุยหลายคนจริงๆหรือเปล่าค่ะงั้นเดี๋ยวเรา move ไปดูพลังงานของเขากันนะคะว่าสรุปแล้วเขาคุยหลายคนจริงๆอย่างที่คุณกังวลหรือคุณคาดหวังไว้ไหมหรือบางคนเนี่ยคือรู้อยู่แล้วเขาคุยหลายคนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่นะคะคุณชอบเขามากและคุณก็สับสนนะคะคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะทำยังไงดีคุณกังวลในเรื่องความรักครั้งนี้คุณกลัวจะไม่สมหวังคุณกลัวจะอกหักคุณกลัวจะนกแต่คุณก็อยากที่จะคุยกับเขานะคะพลังงานของเขาณตอนนี้นะคะ Six of Cups นะคะแล้วก็Two of Wands นะคะแล้วก็7 of Wands ค่ะเดี๋ยวต้องเกริ่นถึงพลังงานของเขาก่อนนะคะคุณกำลังเดทอยู่กับคนต่างชาติคนทางไกลนะคะคนที่มีต้องมีการเดินทางทางอากาศถึงจะเจอกันได้นะคะเครื่องบินคือรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยนะคะจะเป็นคนที่อยู่คนละฟากฟ้ากับคุณเช่นถ้าคุณอยู่ไทยเขาอาจจะอยู่อเมริกาหรือคุณอยู่อเมริกาเขาอยู่ไทยหรือเขาจะอยู่ยุโรปฟีลลิ่งประมาณนี้ก็ได้และคนคนนี้นะคะคือรู้สึกถึง potential ของคนที่เป็น soulmate เป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่แท้หรือว่ามีจุดที่มีโชคชะตาร่วมกันมาค่ะจากในอดีตชาตินะคะทีนี้จากพลังงานที่เขามีต่อคุณต้องบอกเลยว่าณตอนนี้นะคะเขารู้สึกดีกับคุณมาและเขาคิดเรื่องของการเจอกันกับคุณค่ะถ้าคุณไม่ได้เดทกับชาวต่างชาติคุณอาจจะเดทกับคนไทยแต่อยู่กันคนละที่ก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของ long distance relationship มาเกี่ยวข้องด้วยและมันเหมือนกับว่าเขาคิดภาพที่เขาได้เจอกับคุณได้ออกเดทกับคุณหรือว่าเขาวางแผนที่จะมาเจอกับคุณนะคะคือรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะคุยกันผ่านโลกออนไลน์และยังไม่เคยเจอตัวจริงกันนะคะและเขาอะค่ะคิดเรื่องของการที่จะมาเจอกับคุณนะคะมาพูดคุยกับคุณและเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากเพราะว่าคุณดูดีดูเป็นคนที่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็เขาชอบที่จะคุยกับคุณเขามองเห็นภาพอนาคตของคุณร่วมกับเขาอยู่นะคะและคุณรู้สึกว่าในเร็วๆนี้คุณกับเขาอาจจะได้เจอกันนะคะถ้าไม่ใช่เดือนพฤศจิกาก็ธันวาภายในปีนี้ค่ะเหมือนเขาอะค่ะอยากที่จะโอบกอดคุณแล้วเขาก็
คิดถึงเรื่องของคุณและเขารู้สึกว่าคุณคือคนรักของเขาจากในอดีตชาติถ้าเขาเชื่อเรื่องพวก past life นะคะเพราะแต่ควินก็รู้สึกอะว่าคุณกับเขาเป็นคนรักกันจากในอดีตชาติด้วยสองไพ่นี้ที่ขึ้นมาเนาะมันมีการพบเจอกันแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นรัวแล้วก็อยากที่จะไปต่อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเหมือนนะตอนนี้เนี่ยเขาชอบคุณมากๆรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกับคุณมันเป็น deep connection และเขาอยากที่จะ explore this relationship more ในวันนี้ในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะอยากที่จะเดินหน้าไปกับคุณค่ะถามว่าเขามีคนอื่นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ Channel Bonds ค่ะแล้วก็มี The Star นะคะและ Eight of Swords ค่ะ3ใบตรงนี้นะคะถ้าไม่คุณรู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้มีคนอื่นค่ะหรือถ้าเขาเคยมีณตอนนี้เขาได้ตัดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่ทั้งหมดนะคะคือเรื่องงานค่ะเหมือนเขานะคะอยากที่จะทำงานของเขาให้ประสบความสำเร็จนะคะให้มีเงินเก็บเยอะๆหรือว่าเขามีความหวังนะคะว่าตัวเขาเนี่ยจะได้มาเจอคุณจะได้มารู้จักคุณจะได้มากอดคุณแล้วก็เขามีความหวังว่าคุณจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่คบกันยืนยาวนะคะยาวนานเลยนะเขามีความคาดหวังประมาณนี้นะคะและเขาก็รู้สึกอึดอัดมากๆที่เขาอะค่ะปล่อยให้คุณเสียใจหรือปล่อยให้คุณรอนะคะคุณอาจจะรอคอยเขานะคะรอการเจอกันแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจและเขาอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะแค่ตัวเองอ่ะยังดูแลไม่ตัวเองไม่รอดเลยเขาจะไปดูแลผู้หญิงคนอื่นๆได้ไงดังนั้นคุณวางใจได้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นค่ะและในพฤศจิกายนนี้นะคะบางคนอาจจะได้เจอกันบางคนอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ให้ keeppositive ไว้นะคะ have faith ศรัทธาไว้ค่ะเพราะอะไรพอควีนเห็นว่าคุณและเขานะคะจะสามารถจับมือกันไปได้ดีในอนาคตนะคะมีอนาคตที่ดีร่วมกันมาเพียงแต่ว่านะตอนนี้ค่ะเขาเองก็รู้สึกอึดอัดเนาะที่ทำให้คุณเสียใจหรืออึดอัดที่ทำให้มันไม่ชัดเจนหรืออึดอัดกับเรื่องของตัวเองในเรื่องของงานที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของการที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะมันก็เลยทำให้บางทีเขาอาจจะดูแปลกๆไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะคะในเดือนธันวาคมค่ะพอในเดือนธันวาคมนะคะคุณรู้สึกว่าเขาจะจัดการสิ่งต่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ Six of Coins นะคะคุณและเขาอาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นค่ะใช่ถูกต้องแล้วนะคะ Knight of Wands นะคะเขาจะต้องเข้าหาคุณมากขึ้นแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือยาเสพติดสำหรับเขานะคะ The Devil ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นแล้วก็จะมาพูดคุยกับคุณจะเปย์คุณค่ะบางคนในที่นี้ขออนุญาตพูดนิดนึงสำหรับพลังงานที่เด่นขึ้นมาแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับของทุกคนนะคะเนื่องจากเป็น Jewel Reading ค่ะบางคนในที่นี้ถ้าเด็กกับต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันและเริ่มมีท่าทีที่พูดเรื่องของเงินทองนะคะในเซตตรงนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาบางคนไม่ใช่สำหรับทุกคนต้องพูดเดี๋ยวลืมคือบางคนเนี่ยบอกว่าจะส่งเงินมาให้คุณหรือส่งของมาให้คุณแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสแกมเมอร์ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นนะคะก็กรุณาเช็คดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้เงินเขาไปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียแทนที่จะได้เราดันเสียแทนนะคะความโลภของเรากิเลสของเราเนี่ยอาจจะบังตาได้นะคะคือมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะให้ของคุณนะแต่ว่านั่นคือแบบอาจจะเป็นสแกมเมอร์หรือบางคนอาจจะลัคกี้ได้จริงๆก็ได้งั้นสรุปก่อนนะคะจากที่ควีนพูดในเดือนธันวาคมก็คือถ้าคุณกำลังเดทกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาค่ะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงค่อนข้างสูงค่ะที่จะเป็นสแกมเมอร์หรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือทรัพย์สินนะคะแต่ในทำนองเดียวกันค่ะถ้าไม่ใช่พลังงานตรงนี้นะคะขอเป็นพลังงานดีอาจจะดีกว่านะคะก็คือในเดือนธันวาคมนะคะคุณและเขาจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยจะมีการแลกเปลี่ยนบทสนทนานะคะมีโอกาสที่เขาจะให้ของคุณแบบของจริงๆเลยนะคะแต่ของนี้เนี่ยอาจจะแลกกับการที่เป็นเรื่องของบนเตียงดังนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องประมาณนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าหากว่าไม่สบายใจหรือไม่พร้อมเนี่ยก็เซโนไปก่อนนะคะแต่ในทนองเดียวกันค่ะของเรานี้อาจจะไม่ได้แลกมาเรื่องกับ18บวกก็ได้แต่มันอาจจะเป็นแนวที่แบบเขาให้คุณด้วยความพิศวาสและเขาอยากที่จะสเปนทามกับคุณอยากที่จะจริงจังกับคุณนะคะควีนกำลังจะบอกขอโยนอีก
อันนึงมาเราจะพูดเลยนะคะก็คือ King of Wands นะคะแล้วก็The Chariot นะคะและ The of Pentacle นะคะ3ใบตรงนี้นะทำให้คุณมีความรู้สึกที่หลากหลายที่เข้ามานะเพิ่มด้วยฝากพูดฝั่งนี้ให้จบก่อนนะคะก็คือคุณและเขานะคะมีโอกาสที่ได้เจอกันนะคะเจอกันในเดือนธันวาคมค่ะและมันอาจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์แบบ18บวกได้นะคะแล้วมันก็อาจจะจบลงที่ความไม่ชัดเจนก็คือเหมือนเราจะเป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตกันหรือว่าแค่มีอะไรกันแต่ว่ายังไม่ได้ให้ความชัดเจนตัวเขาน่ะชอบคุณจริงๆและอาจจะเห็นคุณอยู่ในภาพอนาคตของเขาค่ะแต่ถามว่าเขาพร้อมสำหรับ relationship หรือยังคุณรู้สึกว่ายังเพราะว่าเขายังมีภาระมี burden ที่เขาจะต้องจัดการอยู่นะคะและนั่นน่าจะเป็นเรื่องของงานและเงินนะก็เลยอาจจะเป็นได้แค่ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน one night stand friend benefit อะไรประมาณนี้หรือกินกันแต่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก็ไม่ได้เป็น friend with benefit ไม่ได้เป็นอะไรนี้ด้วยอาจจะมีอารมณ์ประมาณนี้สำหรับชาวราศีมีนบางคนนะคะแต่สำหรับบางคนค่ะไม่ได้เป็นเรื่องของ18บวกแต่เป็นเรื่องของแบบว่าเขารู้สึกเสพติดคุณมากรู้สึกคุยกับคุณนะอาจจะมี dirty talk หรือว่าคุยกับคุณแล้วมันสบายใจคุยกับคุณแล้วรู้สึกดีก็เลยเสพติดการคุยกับคุณและมีการที่อยากจะเจอกันกับคุณนะคะมีโอกาสที่เขาจะพาคุณนะคะไปเจอกับเพื่อนของเขาด้วยนะคะหรือว่าไปฮันนีมูนด้วยกันนะคะหรืออาจจะพาไปแบบรู้จักกับคนในครอบครัวในเดือนธันวาคมค่ะคุณฟังเอานะคะว่าอะไรที่ดูใกล้กับคุณมากที่สุดมันก็คงเป็นอันนั้นแหละค่ะเนื่องจากว่ามันเป็น general reading นะคุณต้องย้ำอีกรอบว่าไม่ใช่ดวงของคุณมันคือดวงโดยรวมเห็นไหมว่าคุณ randomly พูดออกมาเลยอะคือมันอาจจะไม่ใช่พอบอกเรื่องวันไนสแตนอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้เรื่องสแกมเมอร์อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้แต่เรื่องวันไนสแตนอาจจะเป็นเรื่องของคุณอะไรประมาณนี้คือมันคือพลังงานที่คุณสามารถพิกับได้นะคะดังนั้นเนี่ย don't take too serious นะคะและอย่านำมันไปตัดสินใจจนกว่าเราจะได้เช็คตัวสนด้วยกันอย่างที่บอกไปเสมอเลยนะคะดังนั้นคุณกำลังจะบอกว่าในเดือนธันวาคมค่ะความสัมพันธ์นะคะจะมีการ progress มากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าคุณได้เพื่อนๆช่วยนะคะเพื่อนของคุณเพื่อนของเขาเนี่ยความสัมพันธ์จะยิ่งไปไกลได้มากกว่านี้เลยนะคะและที่แน่ๆเนี่ยเขาอยากจะสร้างฟาวเดชั่นกับคุณใน in case ว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์นะและไม่ได้หวังฟันคุณอย่างเดียวนะเขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับคุณสร้างฟาวเดชั่นให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์แบบเดอะสตาร์ในแบบที่เขาหวังก็คือจับมือกันไปจนแก่เฒ่าเลยนะคะทีนี้ก่อนจากการอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนนะคะมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะไหนดีซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ my godนี่นะคะคือ retreat ค่ะ it's time to disconnect from the world ค่ะ retreat คือการพักก่อนนะคะพักก่อนจากความคิดเนกาทีฟพักก่อนจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะพักก่อนจากอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่พักก่อนค่ะแต่สิ่งที่คุณควรจะทำนะคะก็คือโอเคคือจะพูดมา2ใบนี้นะคะก็คือ unrequited love นะคะ there is a strong magnetic attraction here ค่ะแล้วก็ this one is pay attention to the birds fact ค่ะ the side are questioning you นะคะคุณพยายามจะพูดให้ positive มากที่สุดก็คือเรื่องสแกมเมอร์อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สำหรับบางคนจริงๆนะคะต้องเช็คให้ดีค่ะจับสัญญาณ red flag ต่างๆให้ดีนะมันจะมีซายที่พยายามบอกเล่าให้คุณรู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะและคุณจำเป็นจะต้องpay attention ไปที่มันใส่ใจไปที่มันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูกล็อกได้นะคะในความสัมพันธ์ณตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้สมหวังเลยในช่วง2เดือนนี้แต่ควีนมองว่าสมมุติถ้าเขาไม่ได้สแกมเมอร์แล้วคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆผล2เดือนนี้ไปตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปอาจจะมี progress ที่ดีเกิดขึ้นก็ได้เพราะเหมือนตัวเขาค่ะก็ยังมีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะอย่าน้อยใจและรีทรีทตัวเองพาตัวเองออกไปจากเรื่องลบๆนะคะเรื่องไม่ดีความคิดไม่ดีหมอดูไม่ดีช่องไม่ดีอะไรไม่เนี่ยเอาออกไปค่ะจัดการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆนะแล้วคุณ
จะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นค่ะความรักจะไม่เข้าหาคุณเลยถ้าคุณไม่รู้จักการรักตัวเองนะคะดังนั้นในยักษ์ของอนุคาชื่อ Love ที่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรักตัวเองไม่มากพอความรักมันก็เลยยังไม่เข้ามาหาคุณเมื่อคุณรักตัวเองนะคุณจะคัดสรรสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองค่ะและคุณจะไม่ทนอยู่กับอะไรที่มันท็อกซิกนะคะและสุดท้ายท้ายสุดให้ฟังสัญญาณจากจักรวาลนะคะคุณอาจจะเห็นเลขนะคะเลข111212อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้จับสัญญาณดูว่าจักรวาลกำลังจะสื่อสารอะไรถึงเรานะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเห็นเขามีพฤติกรรมที่แปลกไปมันก็จะเห็นสัญญาณที่บ่งชัดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารนะคะว่าไพ่อาหารของควีนมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะอันที่คุณควรงดทานค่ะคือในเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะคะคือเหล้าเบียร์นะคะแอลกอฮอล์สุรามีระยะมัชประมาณฐานะงดทานก่อนนะคะสุรานะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคุณใน2เดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานเลยค่ะคือหล่นเต้าเจี้ยวกับข้าวผัดนะคะ2 อย่างนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณนะคะมีดวงที่ดีนะในพฤศจิกาและธันวาคมนี้ค่ะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next video ค่ะ Bye